Family Day 2019ปีนี้นะคะถือเป็นปีแรกค่ะวัตถุประสงค์หลักจริงๆเนี่ยเราต้องการที่ให้ครอบครัวของชาวมหาจักรนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะกับบริษัทของเราแล้วก็ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะเราจึงพามาทำกิจกรรมที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะที่คลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะของเราได้เริ่มขบวนออกตั้งแต่ 7:30 น.นะคะเราเดินทางกันเกือบ2ชั่วโมงค่ะจนมาถึงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคจังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะที่เราเลือกศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่คลองโคเนี่ยเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยอยากให้พนักงานร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติใส่ใจแล้วก็ดูแลช่วยรักษาธรรมชาติให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นความรู้สึกในจิตใจของพนักงานและครอบครัวของเรานะคะพอได้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้แบ่งปันวันเวลาดีๆร่วมกันได้เห็นพนักงานแล้วก็ครอบครัวของพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับได้เห็นถึงรอยยิ้มนะคะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับธรรมชาติของสังคมเราค่ะชมทิวทัศน์บรรยากาศของป่าชายเลนค่ะเราให้อาหารลิงแสมกันแล้วเราก็ร่วมปลูกป่าต้นกงกางร่วมคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนเราร่วมกันปลูกต้นกงกางปลูกทั้งหมด150ต้นร่วมคืนความสมบูรณ์ให้ป่าชายเลนรักษาหน้าดินกันนะคะหลังจากปลูกป่าเสร็จเราก็จะไปเล่นสกีโคลนกันนะครับแล้วก็มีการดำอ้อยกันนะครับหวังว่าหลายๆคนคงชอบครับกิจกรรม Family Day ก็อยากให้พนักงานทุกคนครอบครัวพนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกันได้มีช่วงเวลาดีๆพร้อมกับร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันค่ะจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งเพราะครอบครัวของพนักงานก็เหมือนครอบครัวของเราค่ะหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้กันอีกนะครับและเราก็จะไม่หยุดมอบความสุขและความสนุกแบบนี้ทุกปีค่ะรอชมนะคะว่าปีต่อไปเราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกๆอะไรขอบคุณมากนะคะวันนี้กับโครงการปลูกป่าของบริษัทเรานะคะรู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้มาปลูกป่าร่วมกับเพื่อนกิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับมีการปลูกป่าชายเลนการให้อาหารลิงแสมมีการร่วมกิจกรรมเล่นเจ็ตสกีน้ำที่ประทับใจการได้นั่งเรือเพราะได้เจอธรรมชาติแล้วก็เจอลิงด้วยค่ะเห็นพนักงานของเราร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานมีรอยยิ้มกับครอบครัวและภายในของบริษัทมหาจักรเองได้กินน้ำพริกกะปิคลองโคนค่ะแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมที่อัมพวาด้วยค่ะประทับใจที่สุดก็ตรงที่วันนี้เอาลูกสาวมาด้วยแล้วก็หลานมาด้วยนะคะขอขอบคุณบริษัทมหาจักรนะครับที่ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราได้มาท่องเที่ยวกับเพื่อนๆเรายังมีครอบครัวเราด้วยสนุกค่ะมาอีกไหมคะมาไหมคะมาอีกค่ะ